ชายดวงแข็งถูกเครื่องอัดขยะอัด2ครั้งแต่ไม่ตายชายนิรนามวัย44ปีกำลังนอนหลับอยู่ในถังขยะหลังร้านอาหารดีโน่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อรถขยะขนาดใหญ่มาเทถังขยะที่มีเขาอยู่ด้านในตามด้วยการอัดขยะด้วยเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากที่ยังมีชีวิตรอดจากการอัดขยะและหนีออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยหลังจากถูกอัดครั้งแรกรถขยะได้เดินทางไปเก็บขยะต่ออย่างร้านที่อยู่ถัดไปอีก2ร้านพร้อมกับอัดขยะอีกครั้งต่อมาเมื่อรถขยะจอดที่ร้านขายเหล้าชายดวงแข็งคนนี้สามารถหนีออกมาทางช่องว่างบนหลังคาของรถตำรวจได้รับแจ้งจากพนักงานดับเพลิงประมาณ 6:45 นาทีจากนั้นมีคนนำตัวชายนิรนามคนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบร่างกายและสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าชายคนนี้มีใบนำจับหลายคดีทั้งยังมีปัญหาด้านจิตเวชโชคดีที่รอดตายแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะถูกจับหรือเปล่าเนาะ